สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับโก้เช่นเคยนะจ้าในช่อง Infinity Y ช่อง Y สำหรับคนรักวายนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็มาอยู่ในช่วง Story Y เป็นช่วงที่แนะนำนิยายวายอ่านฟรีไม่เสียตังค์นั่นเองเนาะโก้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนิยายวายเรื่อง MSN นะจ๊ะนั่นแหละ MSN ชื่อสั้นๆเลย MSNของพี่จิตติเรนนั่นเองก่อนอื่นก็จะขอสารทยายก่อนว่า MSN คืออะไร MSN คือโปรแกรมแชทที่เหมือน Messenger ในปัจจุบันแต่ไม่ใช่เพราะโปรแกรม MSN เป็นโปรแกรมรุ่นบุกเบิกยุคแรกนั่นเองเนาะก็คือมาก่อน Messenger ก็คือกูมาก่อนประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมโก้ก้มอ่านสคริปต์จ้ะไม่ต้องสงสัยเนาะเพราะว่าโก้อ่านสคริปต์เรื่องที่โกจะสายใหญ่ก็มีเท่านี้เนาะตัวละครดักเรื่องนี้มี2ตัวนั่นก็คือชายินและยุกซึ่งชายินเนี่ยเป็นนายเอกยุกเป็นพระเอกและเปิดเรื่องมาเนี่ยเขาจะบรรยายไว้ว่าชายินเนี่ยเป็นคนที่เหงามากๆเหงาจนไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวเอ่ยทำอะไรก็คนเดียวเอ่ยจนแบบว่านับความเหงาเป็นเพื่อนเลยเนี่ยเออเนาะชายินเป็นนักแต่งเพลงนะจ๊ะเป็นนักแต่งเพลงอิสระหรือฟรีแลนซ์นั่นเองและก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เนาะผลงานของชยินก็มีเพียบซึ่งใครอยากดูก็ไปตามอ่านตัวเองเนาะก็จะไม่ขอพูดตรงนี้และความเหงาของชยินก็ถูกทำลายลงเนื่องจากเพื่อนของชยินที่กลับมาจากเมืองนอกและเขาเนี่ยก็ไม่ได้มามือเปล่าเลยนะเขาเอาโปรแกรม MSN เนี่ยมาฝากชยินด้วยแต่ในเมื่อโปรแกรมเนี้ยมันถูกปิดลงไปตั้งนานแล้วเบิร์ดเพื่อนของชยินเนี่ยก็ทำการรีโปรแกรมขึ้นมาใหม่นั่นมันก็คือโปรแกรมเถื่อนดีๆนี่เองเนาะก็คือว่าเป็นโปรแกรมเถื่อนไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเนาะชยินรับแผ่นนี้มาแล้วก็นำไปใช้ดูปรากฏว่ามันใช้ได้ชยินไล่ดูข้อความเก่าๆแบบก็รู้สึกคิดถึงแบบคุยกับใครบ้างคุยกับคนนู้นคนนี้แต่สมัยก่อนเนาะเป็นเด็กๆเราก็มีเรื่องโมเมนต์ให้เราแบบคิดถึงตลอดแหละชยินเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็มาเจอกับแอคเคาท์หนึ่งซึ่งมันกำลังออนไลน์อยู่ใช่มันเป็นโปรแกรมที่ปิดลงแล้วแต่มีคนกำลังออนไลน์อยู่นั่นก็คือเบิร์ดแจกโปรแกรมให้เพื่อนคนอื่น Fuck you หลังจากที่ชยินเห็นว่ามีคนกำลังออนไลน์อยู่ก็เลยทักไปคุยแม่งเลยแบบว่าเฮ้ย hey, สวัสดีด้อยเกิดมีใครมาแต่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันไปเป็นไปเรื่อยๆเนาะชยินก็คุยกับคนแปลกหน้าไปสักพักก็รู้สึกสนุกเลยชวนคุยเรื่องนู่นเรื่องนี่คนจีนกันไปคนจีนกันมาเนาะก็รู้สึกว่าเข้ากันดีนี่หว่าหอมปากหอมคอดีคุยกันก็สนุกเลยคุยต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงจุดนึงที่ชยินเริ่มสงสัยว่าคนที่ตัวเองคุยเนี่ยเป็นใครมาแต่ไหนชยินก็เลยถามว่าเฮ้ยเป็นใครอ่ะช่วยบอกหน่อยได้ไหมชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยและคำตอบที่ชยินได้มาคืออะไรรู้ไหมไปตามอ่านกันเอาเองจ้าแต่ใครที่อ่านแล้วก็ไปตามอ่านกันเอาเองซึ่งก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้วันนี้มาสั้นๆแค่นี้พอเพราะว่าเรื่องเนี้ยอยากให้ทุกคนไปลองอ่านจริงๆเขาอัพจบแล้วนะพี่จิตติเรนอัพจบแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมเปิดลูกกระดิ่งตรงนี้ด้วยจริงๆๆๆเนาะซึ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากโก้นั่นเองแล้ววันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะบ๊ายบายสั้นๆได้ความเนาะ